เขารู้ทั้งตึกเต๋าเล่าปมตรงๆเบสเลิกราสงสารฝ่ายหญิงเด็กไม่ผิดลามงานหนักแยกกันมาสักพักแล้วเขารู้กันทั้งตึกเต๋าเล่าปมตรงๆเบสเลิกราสงสารฝ่ายหญิงลั่นเด็กไม่ผิดลามเรื่องงานหนักวันที่18เมษายน2566เต๋าทีวีภูกล่าวถึงประเด็นร้อนแรงปมเลิกราของตรงๆเดอะสตาร์และเบสรักวนีคำสิงทางช่องบิ๊กแบร์ชาแนลว่าเขาเลิกกันเพราะความรักเด็กๆจะมีพ่อแง่แม่งอนหึงหวงแต่มันลามไปถึงงานด้วยเยอะสร้างปัญหาหลายฝ่ายผู้ชายก็โดนกระดดดันจากครอบครัวผู้หญิงส่วนการกลับมาคืนดีไหมเป็นเรื่องอนาคตก็อยากให้กลับมาคืนดีกันแต่เล่นรบกันขนาดนี้ก็แยกย้ายคือแยกย้ายกันมาได้สักพักแล้วจริงๆเป็นเด็กเก่งทั้งคู่หน้าตาดีทั้งคู่ตรงๆก็หล่ออนาคตไกลเบสก็เก่งอายุเท่านี้หาเงินได้เก่งถ้าไม่สมหวังกลับมาอยู่ด้วยกันก็เดินหน้าทำมาหากินความรักถ้ามีแล้วทำให้ผู้ใหญ่ต้องมาพูดไม่ดีใส่คนโน้นคนนี้อย่ามีดีกว่าส่วนที่มีข่าวตรงๆไม่กล้าเลิกเบสเพราะกลัวเกรงใจพ่อเต๋าบอกว่าเป็นซะอย่างนี้ใครจะอยู่เขารู้กันทั้งตึกแล้วไม่ต้องมาขู่กูนะเขาเล่ากันทั้งตึกเหตุการณ์เป็นยังไงสงสารเบสเห็นใจน้องยังเด็กไม่เป็นไรลูกหนูยังสวยเบสเก่งมีความสามารถเดี๋ยวผู้ชายก็มาจีบเยอะดาราสาวชนหนุ่มสาหัสยังไปสงกรานต์แม่น้ำตาคลอลูกโคม่าเปิดนาทีเกิดเหตุเปิดนาทีชนสนั่นสาหัสกระดูกเชิงกรานต์หักเลือดออกในสมองจมูกหักข้อมือหักดาราสาวชนหนุ่มสาหัสแต่ยังไปเล่นน้ำสงกรานต์แม่น้ำตาคลอลูกโคม่าไม่เคยโผล่เยี่ยมจากกรณีนักแสดงสาวหล่อตินาสุพนาฏออกมาโพสต์ยอมรับว่าขับรถชนชายหนุ่มช่วงสงกรานต์สาหัสยืนยันไม่ได้หนีว่าจากข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อวันที่15เมษายน2566ที่ใช้อักษรย่อว่าดาราสาวหล่อตอนั้นดาราคนดังกล่าวคือตินาเองค่ะภายหลังเกิดอุบัติเหตุตินาไม่ได้หลบหนีไปไหนและได้อยู่ช่วยเหลือคู่กรณีที่บาดเจ็บจนกระทั่งคู่กรณีเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและตินาได้ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนตามกฎหมายปัจจุบันตินายังอยู่ในอาการช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ตินาเป็นห่วงและกังวลกับอาการบาดเจ็บของคู่กรณีเป็นอย่างมากขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยให้คู่กรณีหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วตินาเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและพร้อมที่จะรับผิดชอบกับอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างเต็มที่ค่ะขณะที่นางนรีนาถแม่ของเหยื่อดาราสาวถูกรถชนออกมาเผยด้วยว่าตอนนี้ลูกชายอาการโคม่าแม้จะมีการตอบสนองดีขึ้นบ้างแต่ยังสาหัสดาราสาวคนนี้ไม่เคยมาเยี่ยมเลยวันอาทิตย์มีส่งกระเช้าดอกไม้ไปเยี่ยมลงชื่อไว้แล้วให้เบอร์ติดต่อมาล่าสุดเขาคงเห็นเราโพสต์ลงโซเชียลมีทนายความติดต่อมาแล้วว่าจะจ่ายค่าสินไหมต่างๆแล้วจะนัดคุยกันอีกทีไม่รู้จะตกลงกันยังไงอาการลูกชายก็สาหัสมากเมื่อเช้าวันอาทิตย์หมอผ่าตัดกระดูกเชิงกรานต์เบื้องต้นกระดูกเชิงกรานต์หักเลือดออกในสมองจมูกหักหนังตาตกข้อมือหักหมอพยายามช่วยเต็มที่แม่เหยื่อกล่าวน้ำตาคลอโดยเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะแม่ไปเห็นคลิปดาราสาวโพสต์ขณะไปเที่ยวสนุกสนานช่วงสงกรานต์เลยกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมภาวินีหวดแซงเข้ารอบ16คนเทนนิสไทยแลนด์สนาม5การแข่งขันเทนนิสอาชีพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2566สนาม5ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันวันที่2ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนคู่ที่น่าสนใจต้องยกให้คู่ระหว่างบอลลูนภาวินีร่วมรักนักเทนนิสเมืองหลวงกรุงเทพมหานครวัย19ปีมือ29ของไทยและเป็นเต็ง7ของรายการพบกับเฟิร์นพรณภัทรหงจำราดสินนักเทนนิสดาวรุ่งวัย15ปีจากเมืองส้มโอนครปฐมมือ46ของไทยเปิดฉากขึ้นมาพรณภัทรระเบิดฟอร์มดาวรุ่งเก็บเซตแรกจากรุ่นพี่ได้ก่อนเซต2เกมค่อนข้างสูสีและเป็นภาวินีที่ใช้ความเก่าเอาชนะได้บ้างทำให้เสมอกัน 1-1 เซตและเซต3เพื่อตัดสินปรากฏว่าภาวินีใช้ประสบการณ์แซงเอาชนะรุ่นน้องได้สำเร็จ 2-1 เซต 3-6 6-4 และ 6-2 พร้อมฉลุยสู่รอบ16คนสุดท้ายโดยภาวินีจะพบกับพิมมาดาลินนักเทนนิสกรุงเทพมหานครลูกครึ่งไทยสิงคโปร์มือ40ของไทยที่ชนะกัญญาดาพรหมวิชัยจากเชียงใหม่ 6-36-2 ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ64คนธนกรศรีรัตน์นักเทนนิสหนุ่มกรุงเทพมหานครมือ25ของไทยและมือวาง7ของรายการพบกับพัชร์คงกิจภากรนักเทนนิสหนุ่มชลบุรีที่ไม่มีอันดับประเทศไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าธนกรเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองคว้าชัยชนะได้2เซตรวด 6-0 และ 6-2 พร้อมคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายไปพบกับคมทัศน์กิตตโชคจากกรุงเทพมหานครมือ137ของไทยที่ชนะมารุตกล้าวกลางจากสมุทรปราการมือ56ของไทยด้วยสกอร์ 2-2 รีทีดีเนื่องจากมารุตขอถอนตัวเพราะเจ็บข้อมือในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนชมพู่ทิพย์จันดาเขตนนทบุรีชนะพันธิลานามวงศ์กทม 6-1 6-0 พรปวีนวลศรีปทุมธานีชนะวาริสาอินทรพรหมกทม6-2 6-1 ประเภทชายเดี่ยวรอบ64คนณัฐยุทธนิธิธนนนท์อุดรธานีชนะพลกฤษแซ่อึ้งขอนแก่น 6-0 6-1 พลวัฒนกูลปทุมธานีชนะปุญชัดสุนทรปกาศิษฐ์กทม 6-0 6-0 กฤตินโกยกุลพังงาชนะเกรทกลอรี่นิตยาเมคินพิษณุโลก6-0 6-1 ชยานนท์แก้วสุทอสระบุรีชนะการทัดสุรฤทธิ์โยธินชลบุรี 6-1 6-4 เรวัตกิจประเสริฐสกุลอุตรดิตชนะธีระเมธฉิมอ้อยปทุมธานี 6-1 6-3 คงทรัพย์คงคากทม.ชนะนัฐกิจธีรโชติจิรานนท์ประจวบคีรีขันธ์ 6-0 6-0 มุ่งมั่นโอมอารักษ์นครศรีธรรมราชชนะพชรสุขเลี่ยนภูเก็ต 6-3 6-1 จิรพงษ์โรจนวาสีนนทบุรีชนะชัยพัฒน์ภูลพลกทม. 6-0 6-0 ธีรวัตรอยู่คงกทม.ชนะสุขุมกิจวิจารณ์กทม. 6-3 6-1 อภิวิทย์โรธพิบูลพันธ์กทม.ชนะจักรพันธ์เจียระวงกทม. 6-0 6-0 ศิรวิทย์สุดเนตรอำนาจเจริญชนะกรวิทย์แสงจันทร์เพชรบูรณ์ 6-1 6-2 อนภัทรที่มังกูลกทม.ชนะนราธิปเรืองศรีปทุมธานี 6-1 6-3 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่